บัดนี้ขอให้โยมจงตั้งใจฟังธรรมะซึ่งเป็นโอวาทขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเคารพต่อไปให้โยมตั้งใจว่าในเวลานี้ปัจจุบันนี้ซึ่งอาตมาจะได้ให้ธรรมะให้โยมตั้งใจเสมือนว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นตั้งอยู่ในที่เฉพาะหน้าของโยมจงตั้งใจให้ดีกำหนดจิตให้เป็นหนึ่งหลับตาให้สบายน้อมเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไว้ที่ใจเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัดนี้อาตมาไม่มีอะไรฝากโยมด้วยสิ่งของที่จะเป็นแก่นเป็นสารนอกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นและเป็นของฝากที่เป็นชิ้นสุดท้ายขอให้โยมจงตั้งใจรับให้โยมทำความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าของเรานั้นถึงแม้จะเป็นผู้มีบุญวาสนาบารมีมากก็จะหลีกหนีความทุพพลภาพไปไม่ได้อายุถึงวัยนี้แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราท่านก็ปลงอายุสังขารคำว่าปลงนี้ก็คือว่าให้ปล่อยวางอย่าไปหอบไว้อย่าไปหิ้วไว้อย่าไปแบกไว้ให้โยมยอมรับเสียว่าสังขารร่างกายนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างไรก็ตามมันเถอะเราก็ได้อาศัยสกลร่างกายนี้มาตั้งแต่กำเนิดขึ้นมาจนถึงวัยเท่าแก่ป่านนี้ก็พอแล้วก็เปรียบประหนึ่งว่าเครื่องใช้ไม้สอยของเราต่างๆที่อยู่ในบ้านซึ่งเราเก็บกรรมไว้นานแล้วเช่นถ้วยโถโอจานบ้านช่องของเรานี้เมื่อแรกมันก็สดใสใหม่สะอาดดีเมื่อเราใช้มันมาจนบัดนี้มันก็สุดโทรมไปบางวัตถุก็แตกไปบ้างหายไปบ้างชิ้นที่มันเหลืออยู่นี้ก็แปรไปเปลี่ยนไปไม่คงที่มันก็เป็นอย่างนั้นถึงแม้ว่าอวัยวะร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกันตั้งแต่เริ่มเกิดมาเป็นเด็กเป็นหนุ่มมันก็แปรมาเปลี่ยนมาเรื่อยๆมาจนถึงบัดนี้แล้วก็เรียกว่าแก่นี่คือให้เรายอมรับซะพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าสังขารนี้ไม่ใช่ตัวของเราทั้งในตัวเรานี้ก็ดีกายเรานี้ก็ดีนอกกายนี้ก็ดีมันเปลี่ยนไปอยู่อย่างนั้นให้โยมพินิจพิจารณาดูให้มันชัดเจนอันนี้แหละทั้งก้อนที่เรานั่งอยู่นี้ที่เรานอนอยู่นี้ที่มันกำลังทรุดโทรมอยู่นี้นี่แหละมันคือสัจธรรมสัจธรรมคือความจริงความจริงอันนี้เป็นสัจธรรมเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้มองมันให้พิจารณามันให้ยอมรับมันซะมันก็เป็นสิ่งที่ควรจะยอมรับถึงแม้ว่ามันจะเป็นอย่างไรอะไรก็ตามทีเถอะ
พระพุทธองค์ท่านก็สอนว่าเมื่อเราถูกคุมขังในตารางก็ดีก็ให้ถูกคุมขังเฉพาะกายอันนี้เท่านั้นแต่ใจอย่าให้ถูกขังอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อร่างกายมันทรุดโทรมไปตามวัยโยมก็ยอมรับซะให้มันทรุดไปให้มันโทรมไปเฉพาะร่างกายเท่านั้นเรื่องจิตใจนั้นเป็นคนละอย่างกันก็ทำจิตให้มีกำลังให้มีพลังเพราะเราเข้าไปเห็นธรรมว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมันก็เป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนว่าร่างกายจิตใจนี้มันก็เป็นอยู่อย่างนั้นมันจะเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันจะไม่เป็นไปอย่างอื่นคือเริ่มเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่มาแล้วก็เจ็บมาแล้วก็ตายอันนี้เป็นความจริงเหลือเกินซึ่งคุณยายก็พบอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็เป็นสัจธรรมอยู่แล้วก็มองดูมันด้วยปัญญาให้เห็นมันซะเท่านั้นถึงแม้ว่าไฟมันจะมาไหม้บ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าน้ำมันจะท่วมบ้านของเราก็ตามถึงแม้ว่าภัยอะไรต่างๆมันจะมาเป็นอันตรายต่อบ้านต่อเรือนของเราก็ตามก็ให้มันเป็นเฉพาะบ้านเฉพาะเรือนถ้าไฟมันไหม้ก็อย่าให้มันไหม้หัวใจเราถ้าน้ำมันท่วมก็อย่าให้มันท่วมหัวใจเราให้มันท่วมแต่บ้านให้มันไหม้แต่บ้านซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่นอกกายของเราส่วนจิตใจของเรานั้นให้มันมีการปล่อยวางเพราะในเวลานี้มันก็สมควรแล้วมันสมควรที่จะปล่อยแล้วที่โยมเกิดมานี้ก็นานแล้วใช่ไหมตาก็ได้ดูรูปสีแสงต่างๆตลอดหมดแล้วทั้งอวัยวะทุกชิ้นทุกส่วนหูก็ได้ฟังเสียงอะไรทุกๆอย่างหมดแล้วอะไรทุกอย่างก็ได้รับมามากๆทั้งนั้นแหละและมันก็เท่านั้นแหละจะรับประทานอาหารที่อร่อยมันก็เท่านั้นรับประทานสิ่งที่ไม่อร่อยมันก็เท่านั้นตาจะดูรูปสวยสวยมันก็เท่านั้นหรือดูรูปที่ไม่สวยมันก็เท่านั้นหูได้ฟังเสียงที่ไพเราะจับอกจับใจมันก็เท่านั้นจะได้ฟังเสียงที่ไม่ไพเราะมันก็เท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านทรงบอกว่าทั้งคนร่ำรวยทั้งคนยากจนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กตลอดทั้งเดรัจฉานทั้งหมดด้วยซึ่งเกิดขึ้นมาในสกลโลกอันนี้มันไม่มีอะไรจะยั่งยืนจะต้องผลัดไปเปลี่ยนไปตามสภาวะของมันอันนี้เป็นสภาวะความจริงที่เราจะแก้ไขอย่างไรเพื่อจะให้มันไม่เป็นไปอย่างนั้นไม่ได้แต่ก็มีทางแก้ไขอยู่ว่าพระพุทธองค์ท่านให้พิจารณาสังขารร่างกายนี้ที่เดียวเท่านั้นให้พิจารณาจิตใจนี้ด้วยว่าทั้งสองอย่างนี้มันไม่ใช่ของเราไม่ใช่เรามันเป็นของสมมุติเช่นว่าบ้านของคุณยายนี้ก็เป็นของสมมุติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นจะเอาติดตามไปที่ไหนก็ไม่ได้สมบัติพัสถานมันสมมุติว่าเป็นของคุณยายเท่านั้นมันก็ตั้งอยู่เท่านั้นจะเอาไปที่ไหนก็ไม่ได้
ลูกหลานบุตรธิดาทั้งหลายทั้งปวงนั้นเขาสมมุติว่าเป็นลูกเป็นหลานของคุณยายมันก็เรื่องสมมุติทั้งนั้นมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นเราคนเดียวมันเป็นกันทั้งโลกถึงแม้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนี้พระอรหันตสาวกทั้งปวงท่านก็เป็นอย่างนี้แต่ท่านแปลกกว่าพวกเราทั้งหลายแปลกอย่างไรคือท่านยอมรับว่าสกลร่างกายนี้มันเป็นของมันอยู่อย่างนี้จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาดูสกลร่างกายตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นมาบนศีรษะตั้งแต่ศีรษะลงไปหาปลายเท้าดูซิว่ามันมีอะไรบ้างอะไรเป็นของสะอาดไหมเป็นของเป็นแก่นสารไหมนับว่าแต่มันจะทรุดเรื่อยมาอย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้เห็นสังขารว่าของไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้ของที่ไม่ใช่ของเรามันก็เป็นอย่างนี้จะให้มันเป็นอย่างไรล่ะอันนี้มันถูกแล้วถ้าโยมมีความทุกข์โยมก็คิดผิดเท่านั้นแหละไปเห็นสิ่งที่มันถูกอยู่โดยความเห็นผิดมันก็ขวางใจเท่านั้นเหมือนน้ำในแม่น้ำที่มันไหลลงไปในทางที่ลุ่มมันก็ไหลไปตามสภาพอย่างนั้นอย่างแม่น้ำอยุธยาแม่น้ำมูลแม่น้ำอะไรก็ตามเถอะมันก็ต้องมีการไหลวนไปทางใต้ทั้งนั้นแหละมันไม่ไหลขึ้นไปทางเหนือหรอกโยมธรรมดามันเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าบุรุษคนหนึ่งไปยืนอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำแล้วก็มองดูกระแสของแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวไปทางใต้แต่บุรุษนั้นมีความคิดผิดอยากจะให้น้ำนั้นมันไหลขึ้นไปทางเหนืออย่างนี้เป็นต้นเขาก็เป็นทุกข์เขาคนนั้นจะไม่มีความสงบเลยถึงแม้จะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเขาก็ไม่มีความสงบเพราะอะไรล่ะโยมเพราะบุรุษนั้นคิดผิดคิดทวนกระแสน้ำคิดอยากจะไปให้น้ำไหลขึ้นไปทางเหนือความจริงนั้นน้ำมันจะไหลขึ้นไปทางเหนือนั้นไม่ได้มันจะต้องไหลไปตามกระแสของมันเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นเมื่อมันเป็นอย่างนี้บุรุษนั้นก็ไม่สบายใจทำไมถึงไม่สบายใจก็เพราะบุรุษนั้นคิดไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกดำริไม่ถูกเพราะเขามีความเห็นผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิถ้าเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วก็ต้องเห็นว่าน้ำก็ต้องไหลไปตามกระแสของมันคือไหลไปทางใต้แทนที่จะให้ไหลไปทางเหนือนั้นมันเป็นความเห็นผิดมันก็มีความกระทบกระทั่งตะขิดตะขวงใจอยู่อย่างนั้นจนกว่าบุรุษคนนั้นจะมาพิจารณาคิดกลับเห็นว่าน้ำธรรมดามันก็ต้องไหลไปทางใต้อย่างนี้เป็นเรื่องของมันอยู่อย่างนี้อันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งซึ่งเราจะเอามาพิจารณาว่าอันนี้มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแม่น้ำที่มันไหลไปทิศใต้มันก็เหมือนชีวิตร่างกายของยายอยู่เดี๋ยวนี้แหละเมื่อมันหนุ่มแล้วมันก็แก่เมื่อมันแก่แล้วก็วนไปตามเรื่องของมัน
อันนี้เป็นสัจธรรมอย่าไปคิดว่าไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างนั้นเรื่องอันนี้ไม่ใช่ว่าเราจะมีอำนาจไปแก้ไขมันพระพุทธเจ้าท่านให้มองตามรูปมันมองตามเรื่องของมันเห็นตามสภาพของมันซะว่ามันเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราก็ปล่อยมันเสียเราก็วางมันเสียเอาความรู้สึกนี้เองเป็นที่พึ่งให้ภาวนาว่าพุทโธพุทโธถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยก็ตามเถอะให้โยมทำจิตให้อยู่กับลมหายใจหายใจออกยาวสูดลมเข้ามายาวๆหายใจออกไปยาวๆแล้วก็ตั้งจิตขึ้นใหม่แล้วก็กำหนดลมว่าพุทโธพุทโธโดยปกติถึงแม้ว่ามันจะเหนื่อยมากเท่าไหร่ก็ยิ่งกำหนดลมเข้าให้ละเอียดละเอียดเข้าไปมากเท่านั้นทุกครั้งเพื่ออะไรเพื่อจะต่อสู้กับเวทนาเมื่อมันกำลังเหน็ดเหนื่อยก็ให้โยมหยุดความคิดทั้งหลายให้โยมหยุดคิดอะไรอะไรทั้งปวงเสียให้เอาจิตมารวมอยู่ที่จิตแล้วเอาจิตให้รู้จักลมภาวนาพุทโธพุทโธปล่อยวางข้างนอกให้หมดอย่าไปเกาะกับลูกอย่าไปเกาะกับหลานอย่าไปเกาะกับสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งนั้นให้ปล่อยให้เป็นอันเดียวรวมจิตลงที่อันเดียวดูลมให้กำหนดลมเอาจิตนั่นแหละไปรวมอยู่ที่ลมคือให้รู้ที่ลมในเวลานั้นไม่ต้องไปรู้อะไรมากมายกำหนดให้จิตมันน้อยไปน้อยไปละเอียดไปละเอียดไปเรื่อยไปเรื่อยไปจนกว่าจะมีความรู้สึกน้อยๆมันจะมีความตื่นอยู่ในใจมากที่สุดอันนี้เวทนาที่มันเกิดขึ้นมันจะค่อยๆระงับไประงับไปผลที่สุดเราก็ดูลมเหมือนกับญาติมาเยี่ยมเราเราก็จะตามไปส่งญาติขึ้นรถลงเรือเราก็ตามไปถึงท่าเรือไปถึงรถเราก็ส่งญาติเราขึ้นรถเราก็ส่งญาติเราลงเรือเขาก็ติดเครื่องเรือเครื่องรถไปเลี้ยวเท่านั้นแหละเราก็มองไปเถอะเมื่อญาติเราไปแล้วเราก็กลับบ้านเราเราดูลมก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อลมมันหยาบเราก็รู้จักเมื่อลมมันละเอียดเราก็รู้จักเมื่อมันละเอียดไปเรื่อยๆเราก็มองไปมองไปตามไปน้อมไปน้อมไปทำจิตให้มันตื่นขึ้นทำลมให้มันละเอียดเข้าไปเรื่อยๆผลที่สุดแล้วลมหายใจมันน้อยลงน้อยลงจนกว่าลมหายใจไม่มีมันก็จะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นตื่นอยู่นั้นก็เรียกว่าเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเรามีความรู้ตื่นอยู่ที่เรียกว่าพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานถ้าเป็นเช่นนั้นเราได้อยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วเราได้พบพระพุทธเจ้าแล้วเราพบความรู้แล้ว
เราพบความสว่างแล้วมันไม่ส่งจิตใจไปทางอื่นแล้วมันจะรวมอยู่ที่นั่นนั่นเรียกว่าเข้าถึงพระพุทธเจ้าของเราถึงแม้ว่าท่านปรินิพพานไปแล้วนั่นเรียกว่าพระพุทธรูปเป็นรูปกายมีรูปแต่พระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงนั้นก็คือความรู้อันสว่างสวยเบิกบานอย่างนี้เมื่อพบเช่นนี้เราก็มีอันเดียวเท่านั้นให้มารวมที่นี้ฉะนั้นให้วางทั้งหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียวแต่อย่าไปหลงนะอย่าให้ลืมถ้าเกิดนิมิตเป็นรูปเป็นเสียงอะไรมาก็ให้ปล่อยวางทั้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งนั้นแหละไม่ต้องเอาอะไรเอาแต่ความรู้สึกอันเดียวเท่านั้นแหละไม่ห่วงข้างหน้าไม่ห่วงข้างหลังหยุดอยู่กับที่จนกว่าว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่ไม่มีที่ยึดไม่มีที่หมายเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราและไม่มีของของเราหมดนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนให้เราหมดอย่างนี้ไม่ให้เราคว้าเอาอะไรไปให้เรารู้อย่างนี้รู้แล้วก็ปล่อยก็วางบัดนี้มันเป็นภาระของเราคนเดียวเท่านั้นให้เข้าถึงธรรมะอย่างนี้อันนี้เป็นทางที่จะทำให้เราพ้นจากวัฏสงสารพยายามปล่อยวางให้เข้าใจให้ตั้งอกตั้งใจพินิจพิจารณาอย่าไปห่วงคนโน้นอย่าไปห่วงคนนี้ลูกก็ดีหลานก็ดีอะไรทั้งปวงเหล่านั้นอย่าไปห่วงเลยโยมที่เขายังเป็นอยู่เขาก็เป็นอยู่อนาคตต่อไปเขาก็จะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างโยมที่เป็นอยู่นี้ไม่มีใครที่จะเหลืออยู่ในโลกได้จะต้องเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นอันนี้คือสภาวะความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเพราะฉะนั้นของที่ไม่มีสาระแก่นสารจริงๆท่านจึงให้วางถ้าวางแล้วก็เห็นความจริงถ้าไม่วางมันก็ไม่เห็นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนี้ใครทั้งหมดในสากลโลกนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดังนั้นยายโยมไม่ควรห่วงใยไม่ควรเกาะเกี่ยวถึงแม้มันจะคิดก็ให้มันคิดแต่ว่าคิดให้อยู่กับปัญญาให้คิดด้วยปัญญาอย่าคิดด้วยความโง่นึกถึงลูกก็นึกถึงด้วยปัญญาอย่านึกถึงด้วยความโง่นึกถึงหลานก็ให้นึกถึงด้วยปัญญาอย่าให้นึกถึงด้วยความโง่อะไรอะไรทั้งหมดนั่นแหละเราก็คิดได้เรารู้มันก็ได้แต่เราคิดด้วยปัญญาเรารู้ด้วยปัญญาถ้ารู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องปล่อยรู้ด้วยปัญญาเราก็ต้องวางถ้ารู้ด้วยปัญญาคิดด้วยปัญญามันจะไม่มีทุกข์มันจะมีความเบิกบานมีความสำราญมีความสงบมีความระงับเป็นอันเดียวจิตใจเรามารวมอยู่อย่างนี้อะไรที่เราจะต้องอาศัยอยู่ในปัจจุบันในคราวนี้ก็คือลมหายใจนี่แหละโยมบัดนี้เป็นภาระของโยมยายคนเดียวไม่เป็นภาระของคนอื่นภาระของคนอื่นก็ให้เป็นของคนอื่นเขาท
ธุระหน้าที่ของเราก็เป็นธุระหน้าที่ของเราอย่าไปเอาธุระของลูกหลานมาทำอย่าไปเอาธุระของคนอื่นมาทำอย่าไปเอาธุระอะไรอะไรทั้งปวงทั้งนั้นแหละมาทำไม่ใช่หน้าที่ของเราในเวลานี้เราควรปล่อยแล้วเราควรจะวางแล้วอาการที่จะปล่อยจะวางนี้จะทำความสงบนี้เป็นธุระของเราเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำในปัจจุบันให้รวมจิตเข้ามาเป็นหนึ่งนี่คือธุระหน้าที่ของเราเรื่องอะไรก็ปล่อยให้เขาซะเรื่องรูปก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องเสียงก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องกลิ่นเรื่องรสก็ปล่อยให้เขาเสียเรื่องอะไรอะไรก็ปล่อยให้เขาแล้วเราจะทำธุระหน้าที่ของเรามันจะมีอะไรเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็ให้นึกอยู่ในใจว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระหน้าที่ของฉันความวิพากษ์วิจารณ์อะไรก็ตามเช่นว่าเราจะกลัวกลัวในชีวิตของเราเพราะเราจะตายอย่างนี้เป็นต้นคิดถึงคนโน้นแล้วก็คิดถึงคนนี้เมื่อมันเกิดขึ้นมาในจิตอย่างนั้นเราก็บอกในใจเราว่าอย่ามากวนฉันไม่ใช่ธุระของฉันบอกอย่างนี้ไว้ในใจของเราเพราะว่าเราเห็นธรรมะทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นมาธรรมะคืออะไรธรรมะก็คือทุกสิ่งทุกอย่างอะไรที่ไม่เป็นธรรมะก็ไม่มีแล้วโลกก็คืออะไรโลกก็คืออารมณ์ที่มันมายุแย่กวนยายกวนโยมอยู่เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวคนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวคนนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อเราตายไปนี่ใครจะดูแลเขาใครจะเป็นอะไรอย่างไรไหมอย่างนี้น่ะเป็นโลกทั้งนั้นแหละถึงแม้ว่าเราคิดขึ้นเฉยๆเราก็กลัวจะตายกลัวจะแก่กลัวจะเจ็บอะไรทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นโลกทั้งนั้นทิ้งโลกเสียโลกนี้มันเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีขึ้นมาในใจก็เรียกว่าโลกนี้คืออารมณ์อารมณ์นี้มันมาบังจิตไม่ให้เห็นจิตของตนอะไรอะไรทุกอย่างนั้นถ้ามันเกิดขึ้นมาให้โยมคิดว่าอันนี้มันไม่ใช่ธุระของฉันเป็นเรื่องอนิจจังเป็นเรื่องทุกขังเป็นเรื่องอนัตตาเราจะคิดว่าอยากอยู่ไปนานๆอย่างนี้ก็ให้เกิดทุกข์เราอยากจะตายซะเดี๋ยวนี้เร็วๆนี้อันนี้ก็ไม่ถูกทางนะยายนะนะโยมนะเป็นทุกข์เพราะว่าสังขารนี้ไม่ใช่ของเราเราจะไปตกแต่งอะไรมันก็ไม่ได้หรอกมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นตกแต่งมันได้ก็นิดๆหน่อยๆเป็นต้นว่าตกแต่งร่างกายของเราให้สะสวยให้มันสะอาดดูเด็กๆ เขาสิทาปากทำเล็บให้มันยาวทำอะไรให้มันสะสวยซะมันก็แค่นั้นแหละโยมเมื่อแก่มาแล้วก็รวมในกระป๋องเดียวกันไม่มีอะไรตกแต่งได้แค่นั้นแหละตกแต่งจริงๆไม่ได้หรอกมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของสังขารที่จะตกแต่งได้ก็เรื่องจิตใจของเราตึกรามบ้านช่องทั้งหลายก็สร้างขึ้นมาได้อย่างบ้านคุณหมออุทัยเนี่ย
อาตมาก็เคยไปขึ้นบ้านใหม่ให้สร้างขึ้นจะสวยใหญ่โตก็ได้สร้างนั้นมันสร้างบ้านข้างนอกใครๆก็สร้างกันได้ทั้งนั้นแต่ว่าพระพุทธองค์ท่านเรียกว่าบ้านข้างนอกไม่ใช่บ้านที่แท้จริงมันเป็นบ้านโดยสมมุติบ้านอยู่ในโลกมันก็เป็นไปตามโลกบางคนก็ลืมนะได้บ้านใหญ่โตสนุกสุขสำราญลืมบ้านจริงๆของเขาบ้านที่จริงของเราอยู่ที่ไหนบ้านที่จริงของเราคือที่ว่ามีความรู้สึกที่มันสงบคือความสงบนั่นแหละเป็นบ้านจริงๆของเราบ้านที่เราอยู่นี้หรือบ้านที่ไหนก็ตามทีเถอะบ้านก็สวยหรอกแต่อยู่กันไม่ค่อยสงบเดี๋ยวก็เพราะอันโน้นเดี๋ยวก็เพราะอันนี้เดี๋ยวก็ห่วงอันนั้นเดี๋ยวก็ห่วงอันนี้อยู่อย่างนี้แหละเรียกว่าไม่ใช่บ้านเราไม่ใช่บ้านข้างในมันเป็นบ้านข้างนอกอีกประเดี๋ยววันใดวันหนึ่งเราก็เลิกมันเท่านั้นแหละบ้านนี้เราอยู่ไม่ได้หรอกมันเป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราสกลร่างกายของเรานี้ก็ยังเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอีกอันนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งซึ่งติดอยู่กับตัวของเราที่เราเข้าใจว่าตัวเราหรือของเรานี้อันนี้ก็ไม่ใช่อีกอันนี้ก็เป็นบ้านของโลกไม่ใช่บ้านของเราอย่างแท้จริงแต่คนก็ชอบแต่จะสร้างบ้านข้างนอกไม่ชอบสร้างบ้านข้างในบ้านที่มันสำหรับอยู่จริงๆที่มันสงบจริงๆไม่ค่อยจะสร้างกันไปสร้างแต่ข้างนอกก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละอย่างโยมอย่างคุณยายเนี่ยก็ลองคิดดูสิเวลานี้มันเป็นอย่างไรนะคิดดูตั้งแต่วันที่เราเกิดมาเรื่อยมาจนถึงบัดนี้คือเราเดินหนีจากความจริงเดินไปเรื่อยและเดินมาจนแก่จนเจ็บขนาดนี้ไม่อยากจะให้เป็นอย่างนี้ห้ามมันก็ไม่ได้มันก็เป็นของมันอยู่อย่างนี้จะให้เป็นอย่างอื่นมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันกับเป็ดจะให้มันเหมือนไก่มันก็ไม่เหมือนเพราะว่ามันเป็นเป็ดไก่อยากให้เหมือนกับเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นไก่ถ้าใครไปคิดอยู่ว่าอยากให้เป็ดเหมือนไก่อยากให้ไก่เป็นเหมือนเป็ดมันก็ทุกข์เท่านั้นล่ะก็เพราะมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโยมมาคิดเสียว่าเป็ดมันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นไก่มันก็ต้องเป็นของมันอย่างนั้นจะให้เป็ดเหมือนไก่จะให้ไก่เหมือนเป็ดมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าเราคิดเช่นนี้แล้วเราจะมีพละเราจะมีกำลังเพราะว่าสกลร่างกายนี้อยากจะให้มันยืนนานถาวรไปเท่าไรมันก็ไม่ได้มันก็เป็นอย่างนี้นี่ท่านเรียกว่าสังขารอนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธรรมิโนอุปัชิตวานิรุตชันติเตสังวูปะสโมสุโขสังขารคือร่างกายจิตใจนี้แหละมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนมีแล้วก็หาไม่เกิดแล้วก็ดับไปแต่มนุษย์เราทั้งหลายอยากให้สังขารนี้มันเที่ยงอันนี้คือความคิดของคนโง่ดูสิว่าลมหายใจของคนเรานี้มันเข้ามาแล้วมันก็ออกไปเป็นธรรมดาของลมมันก็ต้องเป็นอยู่อย่างนั้นต้องกลับไปกลับมามีความเปลี่ยนแปลงเรื่องสังขารมันก็อยู่ด้วยความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้
จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ลองคิดดูสิว่าหายใจออกอย่างเดียวไม่ให้มันเข้ามาได้ไหมสบายไหมสูดลมเข้ามาแล้วไม่ให้มันออกไปดีไหมนี่อยากจะให้มันเที่ยงอย่างนี้มันเที่ยงไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ออกไปแล้วก็เข้ามาเข้ามาแล้วก็ออกไปเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินเกิดแล้วก็แก่แก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเป็นเรื่องธรรมดาแท้ๆเหมือนกับลมเข้าแล้วไม่ให้ออกไม่ได้ออกแล้วไม่ให้เข้าไม่ได้ถ้ามีการเข้าแล้วออกออกแล้วเข้าก็ทำให้ชีวิตเช่นมนุษย์ทั้งหลายเป็นอยู่ได้เท่าทุกวันนี้เพราะสังขารมันทำตามหน้าที่ของมันอย่างนี้แหละมันจริงอยู่แล้วไม่ใช่เป็นของไม่จริงมันจริงของมันอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อเราเกิดมาแล้วโยมก็คือเราตายแล้วนั่นเองแหละไอ้ความแก่กับความตายมันก็คืออันเดียวกันนั่นแหละโยมเหมือนกับต้นไม้อันหนึ่งต้นอันหนึ่งปลายเมื่อมีโคนมันก็มีปลายเมื่อมีปลายมันก็มีโคนไม่มีโคนปลายก็ไม่มีมีปลายก็ต้องมีโคนมีแต่ปลายโคนไม่มีก็ไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็นึกขำเหมือนกันนะมนุษย์เราทั้งหลายเมื่อจะตายแล้วก็โศกเศร้าวุ่นวายนั่งร้องไห้เสียใจสารพัดอย่างหลงไปสิโยมมันหลงนะพอคนตายก็ร้องไห้พิไรรำพันแต่ไหนแต่ไรมาไม่ค่อยได้พิจารณาให้ชัดแจ้งนะความเป็นจริงแล้วอาตมาขอโทษด้วยนะอาตมาเห็นว่าถ้าจะร้องไห้กับคนตายเนี่ยร้องไห้กับคนที่เกิดมาดีกว่าโยมแต่มันกลับกันเสียถ้าคนเกิดมาแล้วโยมทั้งหลายก็หัวเราะดีอกดีใจกันชื่นบานความเป็นจริงเกิดนั่นล่ะคือตายตายนั่นล่ะคือเกิดต้นก็คือปลายปลายก็คือต้นเราไม่รู้จักถึงเวลาจวนจะตายหรือตายแล้วก็ร้องไห้กันนี่คือคนโง่ถ้าจะร้องไห้อย่างนั้นมาแต่ต้นก็ยังจะดีนะโยมเมื่อเกิดมาก็ร้องไห้กันเสียเถอะดูให้ดีสิถ้าไม่เกิดมันก็ไม่ตายเข้าใจไหมโยมเพราะฉะนั้นโยมอย่านึกอะไรมากมายให้นึกว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่คือธุระหน้าที่ของเราแล้วบัดนี้ใครช่วยไม่ได้ลูกก็ช่วยไม่ได้หลานก็ช่วยไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองก็ช่วยไม่ได้ช่วยได้แต่ความรู้สึกของโยมที่คิดให้ถูกต้องเดี๋ยวนี้น่ะไม่ให้หวั่นไหวไปมาปล่อยมันทิ้งซะเราปล่อยมันทิ้งมันถ้าเราไม่ปล่อยมันไม่ทิ้งมันมันก็จะหนีอยู่แล้วเห็นไหมอวัยวะร่างกายของเราน่ะมันพยายามจะหนีอยู่แล้วน่ะเห็นไหมโยมดูง่ายๆว่าเมื่อเกิดมาเป็นหนุ่มเป็นสาวผมมันก็ดำเห็นไหมบัดนี้มันงอกนี่เรียกว่ามันหนีแล้วนะตาเราเคยสว่างสวยดีตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวบัดนี้มันฝ้าฟางเห็นไหมนี่เรียกว่ามันหนีแล้วเขาทนไม่ไหวเขาก็ต้องหนีที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาอะไรทุกชิ้นทุกส่วนเขาก็จะหนีแล้วฟันของเราตอนเป็นเด็กมันแน่นหนาถาวรไหมบัดนี้มันโยกมันคลอน
แล้วจะใส่ฟันใหม่ซะก็ได้นี่มันก็ของใหม่ไม่ใช่ของเก่าสิ่งทั้งหลายในอวัยวะร่างกายของโยมนี้เขาพยายามจะหนีไปแล้วตาหูจมูกลิ้นกายทั้งหมดเขาพยายามจะหนีทำไมถึงจะหนีเพราะตรงนี้ไม่ใช่ที่อยู่ของเขาเป็นสังขารอยู่ไม่ได้อยู่ชั่วคราวเท่านั้นก็ไปไม่ว่าแต่ตัวของเราทั้งหมดอวัยวะนี่ผมก็ดีขนก็ดีเล็บก็ดีทั้งหมดนั้นเดี๋ยวนี้เขาเตรียมหนีเขาหนีไปบ้างแล้วแต่ยังไม่หมดยังเหลือแต่คนเฝ้าบ้านเล็กๆน้อยๆเฝ้าบ้านอยู่แต่ไม่ค่อยดีหรอกตาก็ไม่ค่อยดีฟันก็ไม่ค่อยดีหูเนี่ยก็ไม่ค่อยจะดีร่างกายนี้ก็ไม่ค่อยจะดีก็เพราะเขาหนีไปบ้างแล้วล่ะโยมนี่ให้โยมและยายเข้าใจว่าที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ของมนุษย์โดยตรงเป็นที่พักชั่วคราวเท่านั้นล่ะเพราะฉะนั้นโยมยายไม่ควรห่วงใยอะไรมากมายมาอยู่ในโลกก็ให้พิจารณาโลกนี้ว่ามันเป็นอย่างนั้นไม่ว่าแต่อะไรทั้งหลายเลยเขาเตรียมจะหนีกันแล้วดูสิดูตามสภาพร่างกายสิว่ามันมีอะไรเหมือนเดิมไหมร่างกายเหมือนเดิมไหมหนังเหมือนเดิมไหมผมเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนเขาไปที่ไหนกันหมดแล้วนี่ธรรมชาติเขาเป็นอย่างนั้นเมื่ออยู่ครบตามวาระของเขาแล้วเขาก็ต้องไปเพราะธุระเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะที่นี่ไม่ใช่ที่อยู่ที่แน่นหนาถาวรอะไรอยู่แล้วก็วุ่นวุ่นวายวายสุขสุขทุกทุกไม่สงบระงับถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่เดินไปยังไม่ถึงบ้านยังอยู่ระหว่างทางเดี๋ยวก็จะกลับเดี๋ยวก็จะไปเดี๋ยวก็จะอยู่นี่คือคนที่ไม่มีที่อยู่เปรียบเหมือนว่าเราเดินออกจากบ้านไปกรุงเทพหรือว่าไปที่ไหนก็ตามเถอะเราก็เดินไปเมื่อเดินไปยังไม่ถึงบ้านเมื่อไรมันก็ยังไม่น่าอยู่นั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่สบายเดินก็ไม่สบายนั่งรถไปก็ยังไม่สบายเพราะอะไรเพราะว่ายังไม่ถึงบ้านเราพอเรามาถึงบ้านเราแล้วก็สบายเพราะเราเข้าใจว่านี่เป็นบ้านเราอันนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันในโลกนี้มันเรื่องไม่สงบทั้งนั้นถึงแม้มันจะร่ำจะรวยมันก็ไม่สงบมันจนมันก็ไม่สงบมันโตก็ไม่สงบเป็นเด็กก็ไม่สงบมีความรู้น้อยมันก็ไม่สงบมีความรู้มากมันก็ไม่สงบเรื่องมันไม่สงบมันเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่มีน้อยก็มีทุกข์คนที่มีมากก็มีทุกข์เป็นเด็กมันก็เป็นทุกข์ผู้ใหญ่ก็เป็นทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ทุกข์อย่างคนแก่ทุกอย่างเด็กทุกอย่างคนรวยทุกอย่างคนจนมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นนั่นแหละดังนั้นอวัยวะทุกส่วนเขาจึงทยอยกันไปเรื่อยเมื่อโยมยายพิจารณาอย่างนี้แล้วก็จะเห็นว่าอนิจจังมันเป็นของไม่เที่ยงทุกขังมันเป็นทุกข์เพราะว่าอะไรเพราะว่าอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนร่างที่โยมยายอาศัยอยู่เดี๋ยวนี้น่ะร่างกายที่นั่ง
นอนเจ็บป่วยอยู่นี้และทั้งจิตใจที่รู้ว่ามันเป็นสุขเป็นทุกข์มันเจ็บป่วยอยู่เดี๋ยวนี้ทั้งสองอย่างนี้ท่านเรียกว่าธรรมสิ่งที่ไม่มีรูปที่มันเป็นเพียงความรู้สึกนึกคิดเท่านั้นเรียกว่ามันเป็นนามมันก็เป็นนามธรรมสิ่งที่มันเจ็บปวดขยายไปมาอยู่นี้อันนี้มันก็เป็นรูปธรรมสิ่งที่เป็นรูปก็เป็นธรรมสิ่งที่เป็นนามก็เป็นธรรมฉะนั้นเราถึงอยู่กันด้วยธรรมะคืออยู่ในธรรมมันเป็นธรรมนั่นแหละตัวของเราจริงๆที่ไหนมันไม่มีมันเป็นธรรมะสภาพธรรมมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดับไปสภาวะธรรมมันเป็นอยู่อย่างนั้นมีความเกิดแล้วก็มีความดับเราก็มีความเกิดดับอยู่ทุกขณะเดี๋ยวนี้น่ะมันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นเมื่อเราคิดถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็น่าไหว้น่าเคารพน่านับถือท่านพูดจริงท่านพูดตามความจริงมันก็เห็นจริงอย่างนั้นถ้าเราเกิดมาพบอยู่ที่นี่เราก็เห็นธรรมะแต่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมะบางคนปฏิบัติธรรมะแต่ไม่เห็นธรรมะบางคนรู้ธรรมะเรียนธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ยังไม่เห็นธรรมะก็ยังไม่มีที่อยู่ดังนั้นให้เข้าใจเสียว่าที่นี่ทุกคนแม้ปลวกหรือมดหรือสัตว์ตัวนิดนี้ก็ตามทีเถอะเขาก็พยายามจะหนีกันทั้งนั้นสิ่งที่มีชีวิตเขาอยู่กันพอควรแล้วเขาก็ไปกันทั้งนั้นล่ะทั้งคนจนทั้งคนร่ำรวยทั้งเด็กทั้งคนแก่ทั้งสัตว์เดรัจฉานสิ่งที่มีชีวิตในโลกนี้มันก็ย่อมแปรไปเปลี่ยนไปอย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อโยมคุณยายรู้ว่าโลกนี้มันเป็นอย่างนี้แล้วก็น่าเบื่อหน่ายน่าเบื่อมันอะไรมันไม่เป็นตัวของตัวทั้งนั้นเบื่อหน่ายนิพพิทาคำว่าเบื่อหน่ายไม่ใช่ว่ารังเกียจนะเบื่อหน่ายคือใจมันสว่างใจมันเห็นความเป็นจริงไม่มีทางจะแก้ไขอะไรแล้วมันเป็นอย่างนี้รู้อย่างนี้ก็เลยปล่อยวางมันปล่อยโดยความไม่ดีใจปล่อยโดยความไม่เสียใจปล่อยไปตามเรื่องของสังขารว่าสังขารมันเป็นอย่างนั้นด้วยปัญญาของเรานี่เรียกว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงที่ไม่เที่ยงคือมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนั้นแหละเรียกว่าไม่เที่ยงคืออนิจจังพูดง่ายๆว่าตัวอนิจจังนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าล่ะถ้าเราเข้าไปเห็นอย่างจริงๆจังๆว่าอนิจจังคือของไม่เที่ยงนั่นแหละคือตัวพระพุทธเจ้าของที่ไม่เที่ยงถ้าเราเห็นชัดเข้าไปมันก็เที่ยงเที่ยงอย่างไรก็เที่ยงที่มันเป็นอยู่อย่างนั้นแหละมนุษย์สัตว์เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นมันเที่ยงอย่างนั้นแต่ว่ามันไม่เที่ยงคือว่ามันแปรไปแปรมาคือมันเปลี่ยนเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นเฒ่าแก่ชราเรียกว่ามันไม่เที่ยงไอ้ความที่มันเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามันเที่ยงไม่แปรเป็นอย่างอื่นถ้าโยมคุณยายเห็นอย่างนี้ใจก็จะสบายไม่ว่าเราคนเดียวหรอกท
ทุกๆคนเป็นอย่างนี้ดังนั้นเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็น่าเบื่อเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายหายความกำหนัดรักใคร่ในโลกในกามในโลกามิตรทั้งหลายเหล่านี้มีมากก็ทิ้งไว้มากมีน้อยก็ทิ้งไว้น้อยทุกคนดูที่สิที่โยมเกิดขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมเห็นคนรวยไหมเห็นคนอายุสั้นไหมเห็นคนอายุยืนไหมมันก็มีเท่านั้นละโยมเพราะฉะนั้นที่สำคัญคือพระพุทธเจ้าท่านให้สร้างบ้านเรือนตัวเองสร้างโดยวิธีที่อาตมาบรรยายธรรมะให้ฟังเดี๋ยวนี้นะสร้างบ้านให้ได้ปล่อยวางให้ได้ปล่อยวางมันให้มันถึงความสงบเรียกว่าไม่เดินไปข้างหน้าไม่ก้าวไปข้างหลังไม่หยุดอยู่นี่เรียกว่าสงบสงบจากการเดินไปสงบจากการถอยกลับสงบจากการหยุดอยู่นี่ไอ้ความสุขก็ไม่ใช่ที่อยู่ไอ้ความทุกข์ก็ไม่ใช่ที่อยู่ของเราทุกข์มันก็เสื่อมสุขมันก็เสื่อมทั้งนั้นพระบรมครูของเราท่านเห็นว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราทั้งหลายปล่อยวางเมื่อถึงเวลาสุดท้ายของทุกคนเพราะว่ามันเอาไปไม่ได้จำเป็นมันก็ต้องวางอยู่นั่นเองล่ะแต่เราก็วางมันไว้ก่อนซะจะไม่ดีกว่าหรือเราแบกก็รู้สึกว่ามันหนักเมื่อมันหนักแล้วเราก็ทิ้งมันเสียก่อนจะไม่ดีหรือจะไปโกนแบกมันทำไมเราปล่อยวางก็ให้ลูกหลานพยาบาลเราสบายสบายผู้ที่พยาบาลคนที่ป่วยก็มีคุณธรรมคนที่ป่วยก็ให้โอกาสแก่ผู้พยาบาลอย่าทำให้ลำบากแก่คนที่รักษาเจ็บตรงไหนเป็นอะไรก็ให้ได้รู้จักทำจิตให้มันดีคนที่รักษาพ่อแม่ก็ให้มีคุณธรรมมีความอดทนอย่ารังเกียจอันนี้จะเป็นการสนองคุณพ่อแม่ของเราก็เวลานี้เท่านั้นล่ะเบื้องต้นเกิดมาเราเป็นเด็กพ่อแม่เป็นผู้ใหญ่เราอาศัยพ่อแม่จึงเติบโตจนถึงบัดนี้ได้มาอยู่บัดนี้นั่งรวมกันอยู่ที่นี่ก็เพราะคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเรามาสารพัดอย่างแล้วมีบุญคุณมากที่สุดเหลือเกินนะบัดนี้ให้ลูกหลานทุกๆคนนี้จงเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้พ่อแม่กลายเป็นลูกเราเสียแล้วแต่ก่อนเราเป็นลูกของพ่อแม่บัดนี้พ่อแม่เป็นลูกเราเสียแล้วเพราะอะไรเพราะแก่ไปแก่ไปจนกลายเป็นเด็กจำก็ไม่ได้ตาก็มองไม่เห็นหูไม่ได้ยินสารพัดอย่างบางทีพูดถูกผิดๆเหมือนเด็กนั่นเองดังนั้นให้ลูกหลานทั้งหลายปล่อยคนที่รักษาคนป่วยก็ให้ปล่อยอย่าไปถือเลยปล่อยซะให้ตามใจทุกอย่างเหมือนเด็กๆที่เกิดมาอะไรที่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่ก็ปล่อยทุกอย่างนั่นล่ะปล่อยให้เด็กมันสบายไม่ให้เด็กมันร้องไห้อย่าให้เด็กขัดใจอะไรเหล่านี้พ่อแม่ของเราบัดนี้ก็เหมือนมันสัญญามันวิปลาสบางทีเรียกลูกคนหนึ่งไปถูกคนหนึ่งบางทีเรียกหลานคนหนึ่งไปถูกหลานอีกคนหนึ่งจะเรียกเอาขันมาก็ได้จานมามันเป็นเรื่องของธรรมดาอย่างนั้นอันนี้ก็ให้พิจารณาคนที่ป่วยก็ให้นึกถึงคนพยาบาลมีคุณธรรมให้อดให้ทน
ต่อทุกขเวทนาเวทนาสารพัดอย่างที่มันเกิดขึ้นมาให้อดกลั้นให้ทำความเพียรในใจของเราอย่าให้มันวุ่นวายอย่าให้มีความลำบากยากเกินไปแก่ผู้ปฏิบัติผู้อุปัฏฐากก็ให้มีคุณธรรมอย่ารังเกียจน้ำมูกน้ำลายอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ต้องพยายามเท่าที่เราจะทำได้ลูกๆเราทุกคนให้ช่วยกันดูบัดนี้เรามีพ่อแม่เท่านี้แหละเราอาศัยมาได้เกิดมาได้เป็นครูเป็นอาจารย์เป็นพยาบาลเป็นหมอเป็นอะไรมาทุกอย่างเหล่านี้อันนี้คือบุญคุณของท่านที่เลี้ยงเรามาให้ความรู้เรามาให้ความเป็นอยู่ของเรามาให้ทรัพย์สมบัติเรานี่คือคุณของพ่อแม่ถ่ายทอดรับมรดกกันมาอย่างนี้เป็นวงตระกูลอย่างนี้พระพุทธองค์ท่านจึงสอนเรื่องกตัญญูกตเวทีกตัญญูกับกตเวทีนี้เป็นธรรมซึ่งสนองซึ่งกันและกันท่านต้องการอะไรท่านไม่สบายท่านมีความลำบากท่านมีความขัดข้องประการใดเราก็ต้องเสียสละช่วยท่านรับภาระธุระอันนั้นนี่คือกตัญญูกตเวทีเป็นธรรมะที่ค้ำจุนโลกอยู่ให้วงตระกูลของเราไม่กระจัดกระจายให้วงตระกูลของเราเรียบร้อยมั่นคงวันนี้อาตมาได้เอาธรรมะคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาฝากอาตมาจะฝากอะไรมามันก็ไม่มีจะฝากวัตถุอะไรมาที่บ้านนี่ก็เยอะแยะแล้วอาตมาจึงขอฝากธรรมะซึ่งมันหมดไม่ได้มันเป็นแก่นเป็นสารถึงโยมยายได้ฟังธรรมะนี้แล้วจะถ่ายทอดให้คนอื่นเท่าไหร่ก็ยังไม่หมดไปสัจธรรมคือความจริงตั้งมั่นอยู่อย่างนี้อันนี้อาตมาก็พลอยดีใจด้วยที่ได้ฝากธรรมะมาให้โยมเพื่อจะได้มีจิตใจที่เข้มแข็งต่อสู้กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เจริญพรถ้าอยากแล้วไม่หลงมันก็อยากด้วยปัญญาความอยากอย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นบารมีของตนแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่มีปัญญาบางคนไม่อยากจะให้มันอยากเพราะเข้าใจว่าการมาปฏิบัติก็เพื่อระงับความอยากความจริงน่ะถ้าหากว่าไม่มีความอยากก็ไม่มีข้อปฏิบัติไม่รู้ว่าจะทำอะไรลองพิจารณาดูก็ได้ธรรมะอยู่ที่ความอยากและไม่อยากทุกคนแม้องค์พระพุทธเจ้าของเราก็ตามที่ท่านออกมาปฏิบัติก็เพื่อจะให้บรรเทากิเลสทั้งหลายนั้นแต่ว่ามันต้องอยากทำอยากปฏิบัติอยากให้มันสงบและก็ไม่อยากให้มันวุ่นวายทั้งสองอย่างนี้มันเป็นอุปสรรคทั้งนั้นถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีความฉลาดในการกระทำอย่างนั้นเพราะว่ามันปนกันอยู่อยากทั้งสองอย่างนี้มันมีราคาเท่าๆกันอยากจะพ้นทุกข์มันเป็นกิเลสสำหรับคนไม่มีปัญญาอยากด้วยความโง่ไม่อยากมันก็เป็นกิเลสเพราะไม่อยากอันนั้นมันประกอบด้วยความโง่เหมือนกันคือทั้งอยากไม่อยากปัญญาก็ไม่มีทั้งสองอย่างนี้
มันเป็นกามสุขัลลิกานุโยโคกับอัตตะกิลมัฏฐานุโยโคซึ่งพระพุทธองค์ของเราขณะที่พระองค์กำลังทรงปฏิบัติอยู่นั้นท่านก็หลงในอย่างนี้ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรท่านหาอุบายหลายประการกว่าจะพบของสองสิ่งนี้ทุกวันนี้เราทั้งหลายก็เหมือนกันทุกสิ่งทั้งสองอย่างนี้มันโกนอยู่เราจึงเข้าสู่ทางไม่ได้ก็เพราะอันนี้ความเป็นจริงนี้ทุกคนที่มาปฏิบัติก็เป็นปุถุชนมาทั้งนั้นปุถุชนก็เต็มไปด้วยความอยากความอยากที่ไม่มีปัญญาอยากด้วยความหลงไม่อยากมันก็มีโทษเหมือนกันไม่อยากมันก็เป็นตัณหาอยากมันก็เป็นตัณหาอีกเหมือนกันทีนี้นักปฏิบัติยังไม่รู้เรื่องว่าจะเอายังไงกันเดินไปข้างหน้าก็ไม่ถูกเดินกลับไปข้างหลังก็ไม่ถูกจะหยุดก็หยุดไม่ได้เพราะมันยังอยากอยู่มันยังหลงอยู่มีแต่ความอยากแต่ปัญญาไม่มีมันอยากด้วยความหลงมันก็เป็นตัณหาถึงแม้ไม่อยากมันก็เป็นความหลงมันก็เป็นตัณหาเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันขาดปัญญาความเป็นจริงนั้นธรรมะมันอยู่ตรงนั้นแหละตรงความอยากกับความไม่อยากนั่นแหละแต่เราไม่มีปัญญาก็พยายามไม่ให้อยากบ้างเดี๋ยวก็อยากบ้างอยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ความจริงทั้งสองอย่างนี้หรือทั้งคู่นี้มันตัวเดียวกันทั้งนั้นไม่ใช่คนละตัวแต่เราไม่รู้เรื่องของมันพระพุทธเจ้าของเราและสาวกทั้งหลายของพระองค์นั้นท่านก็อยากเหมือนกันแต่อยากของท่านนั้นเป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆหรือไม่อยากของท่านก็เป็นเพียงอาการของจิตเฉยๆอีกเหมือนกันมันวูบเดียวเท่านั้นก็หายไปแล้วดังนั้นความอยากหรือไม่อยากนี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่สำหรับผู้มีปัญญานั้นอยากก็ไม่มีอุปาทานไม่อยากก็ไม่มีอุปาทานเป็นสักแต่ว่าอยากหรือไม่อยากเท่านั้นถ้าพูดตามความจริงแล้วมันก็เป็นแค่อาการของจิตอาการของจิตมันเป็นของมันอย่างนั้นเองถ้าเรามาตะครุบมันอยู่ที่ใกล้ๆนี่มันก็เห็นชัดดังนั้นจึงว่าการพิจารณานั้นไม่ใช่รู้ไปที่อื่นมันรู้ตรงนี้แหละเหมือนชาวประมงที่ออกไปทอดแหนั่นแหละทอดแหออกไปถูกปลาตัวใหญ่เจ้าของผู้ทอดแหจะคิดอย่างไรก็กลัวกลัวปลาจะออกจากแหไปเสียเมื่อเป็นเช่นนั้นใจมันก็ดิ้นรนขึ้นระวังมากบังคับมากตะครุบไปตะครุบมาอยู่นั่นแหละประเดี๋ยวปลามันก็ออกจากแหไปซะเพราะไปตะครุบมันแรงเกินไปอย่างนั้นโบราณท่านพูดถึงเรื่องอันนี้ท่านว่าค่อยๆทำมันแต่อย่าไปห่างจากมัน
นี่คือปฏิปทาของเราค่อยๆ คลำมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละอย่าปล่อยมันหรือไม่อยากรู้มันต้องรู้ต้องรู้เรื่องของมันพยายามทำมันไปเรื่อยๆให้เป็นปฏิปทาขี้เกียจเราก็ทำไม่ขี้เกียจเราก็ทำเรียกว่าการทำการปฏิบัติต้องทำไปเรื่อยๆอย่างนี้ถ้าหากว่าเราขยันขยันเพราะความเชื่อมันมีศรัทธาแต่ปัญญาไม่มีถ้าเป็นอย่างนี้ขยันไปขยันไปแล้วมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมากมายขยันไปนานๆเข้าแต่มันไม่ถูกทางมันก็ไม่สงบระงับทีนี้ก็จะเกิดความคิดว่าเรานี่บุญน้อยหรือวาสนาน้อยหรือคิดไปว่ามนุษย์ในโลกนี้คงทำไม่ได้หรอกแล้วก็เลยหยุดเลิกทำเลิกปฏิบัติถ้าเกิดความคิดอย่างนี้เมื่อใดขอให้ระวังให้มากให้มีความขันติความอดทนให้ทำไปเรื่อยๆเหมือนกับเราจับปลาตัวใหญ่ก็ให้ค่อยๆคลำมันไปเรื่อยๆปลามันก็จะไม่ดิ้นแรงค่อยๆทำไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ช้าปลาก็จะหมดกำลังมันก็จับง่ายจับให้ถนัดมือเลยถ้าเรารีบจนเกินไปปลามันก็จะหนีดิ้นออกจากแหเท่านั้นดังนั้นการปฏิบัตินี้ถ้าเราพิจารณาตามพื้นเหตุของเราเช่นว่าเราไม่มีความรู้ในปริยัติไม่มีความรู้ในอะไรอื่นที่จะให้การปฏิบัติมันเกิดผลขึ้นก็ดูความรู้ที่เป็นพื้นเพเดิมของเรานั่นแหละอันนั้นก็คือธรรมชาติของจิตนี่เองมันมีของมันอยู่แล้วเราจะไปเรียนรู้มันมันก็มีอยู่หรือเราจะไม่ไปเรียนรู้มันมันก็มีอยู่อย่างที่ท่านพูดว่าพระพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นก็ตามหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมะก็คงมีอยู่อย่างนั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่พลิกแพลงไปไหนมันเป็นสัจธรรมเราไม่เข้าใจสัจธรรมก็ไม่รู้ว่าสัจธรรมเป็นอย่างไรนี้เรียกว่าการพิจารณาในความรู้ของผู้ปฏิบัติที่ไม่มีพื้นปริยัติขอให้ดูจิตพยายามอ่านจิตของเจ้าของพยายามพูดกับจิตของเจ้าของมันจึงจะรู้เรื่องของจิตค่อยๆทำไปถ้ายังไม่ถึงที่ของมันมันก็ไปอยู่อย่างนั้นครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าทำไปเรื่อยๆอย่าหยุดบางทีเรามาคิดทำไปเรื่อยๆถ้าไม่รู้เรื่องของมันถ้าทำไม่ถูกที่มันจะรู้อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องไปเรื่อยๆก่อนแล้วมันก็จะเกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นในสิ่งที่เราภาคเพียรทำนั้นมันก็เหมือนกันกับบุรุษที่ไปสีไฟได้ฟังท่านบอกว่าเอาไม้ไผ่สองอันมาสีกันเข้าไปเถอะแล้วจะมีไฟเกิดขึ้นบุรุษนั้นก็จับไม้ไผ่เข้าสองอันสีกันเข้า
แต่ใจร้อนสีไปได้หน่อยก็อยากให้มันเป็นไฟใจก็เร่งอยู่เรื่อยให้เป็นไฟเร็วๆแต่ไฟก็ไม่เกิดสักทีบุรุษนั้นก็เกิดความขี้เกียจแล้วก็หยุดพักแล้วจึงลองสีอีกนิดแล้วก็หยุดพักความร้อนที่พอมีอยู่บ้างก็หายไปละสิเพราะความร้อนมันไม่ติดต่อกันถ้าทำไปเรื่อยๆอย่างนี้เหนื่อยก็หยุดมีแต่เหนื่อยอย่างเดียวก็พอได้แต่มีขี้เกียจปนเข้าด้วยเลยไปกันใหญ่แล้วบุรุษนั้นก็หาว่าไฟไม่มีไม่เอาไฟก็ทิ้งเลิกไม่สีอีกแล้วก็ไปเที่ยวประกาศว่าไฟไม่มีทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่มีไฟหรอกเขาได้ลองทำแล้วก็จริงเหมือนกันที่ได้ทำแล้วแต่ทำยังไม่ถึงจุดของมันคือความร้อนยังไม่สมดุลกันไฟมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ทั้งที่ความจริงไฟมันก็มีอยู่อย่างนี้ก็เกิดความท้อแท้ขึ้นในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็ละอันนี้ไปทำอันโน้นเรื่อยไปอันนี้ฉันใดก็ฉันนั้นการปฏิบัตินั้นปฏิบัติทางกายทางใจทั้งสองอย่างมันต้องพร้อมกันเพราะอะไรเพราะพื้นเพมันเป็นคนมีกิเลสทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็มีกิเลสแต่ท่านมีปัญญามากหลายพระอรหันต์ก็เหมือนกันเมื่อยังเป็นปุถุชนอยู่ก็เหมือนกับเราเมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักเมื่อความไม่อยากเกิดขึ้นมาเราก็ไม่รู้จักบางทีก็ร้อนใจบางทีก็ดีใจถ้าใจเราไม่อยากก็ดีใจแบบหนึ่งและวุ่นวายอีกแบบหนึ่งถ้าใจเราอยากมันก็วุ่นวายอย่างหนึ่งและดีใจอย่างหนึ่งมันประสมประเสกันอยู่อย่างนี้อันนี้คือปฏิปทาของผู้ปฏิบัติเราเหมือนอย่างพระวินัยที่เราฟังกันไปนี้ดูแล้วมันก็เป็นของยากจะต้องรักษาสิกขาบททุกอย่างให้ไปท่องทุกอย่างเมื่อจะตรวจดูศีลของเจ้าของก็ต้องไปตรวจดูทุกสิกขาบทก็คิดหนักใจว่าโอ้อย่างนี้ไม่ไหวแล้วความจริงเมื่อพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายอย่างเกสาโลมานขาทันตาตะโจมันก็มีแต่กายทั้งนั้นอย่างที่ท่านให้กรรมฐานครั้งแรกก็มีแต่เรื่องกายทั้งนั้นท่านให้พิจารณาอยู่ตรงนี้ให้ดูตรงนี้ถ้าเราพิจารณาแล้วเห็นไม่ชัดมันก็จะเห็นคนไม่ชัดสักคนคนอื่นก็ไม่ชัดตัวเราเองก็ไม่ชัดเห็นตัวเราก็สงสัยเห็นคนอื่นก็สงสัยมันสงสัยอยู่ตลอดไปแต่ถ้าเราสามารถเห็นตัวเราได้ชัดเท่านั้นมันก็หมดสงสัยเพราะอะไรเพราะรูปนามมันเหมือนกันทั้งนั้นถ้าหากเราเห็นชัดในตัวเราคนเดียวก็เหมือนเห็นคนทั้งโลกไม่ต้องตามไปดูทุกคนก็รู้ว่าคนอื่นก็เหมือนกับเราเราก็เหมือนกับเขาถ้าเราคิดได้เช่นนี้
ภาระของเขาก็น้อยลงถ้าเราไม่คิดเช่นนั้นภาระของเราก็มากเพราะจะต้องตามไปดูทุกคนในจักรวาลนี้จึงจะรู้จักคนทุกคนภาระมันก็มากนะสิถ้าคิดอย่างนี้มันก็ทำให้ท้อแท้อย่างพระวินัยของเรานี้ก็เหมือนกันมีสิกขาบทอยู่มากมายเหลือเกินไม่รู้จักเท่าไหร่ถ้าเพียงนึกว่าจะต้องอ่านให้ครบทุกสิกขาบทก็แย่แล้วไม่ไหวแล้วเห็นว่าเหลือวิสัยเสียแล้วเห็นจะไม่มีทางไปตรวจดูศีลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ได้นี่ความเข้าใจของเรามันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างว่าท่านให้รู้แจ้งซึ่งมนุษย์ทั้งหลายก็คิดว่าจะต้องไปดูคนให้ทุกคนมันถึงจะรู้ทุกคนอย่างนี้มันก็มากเท่านั้นแหละนี่ก็เพราะว่าเรามันตรงเกินไปตรงตามตำราตรงตามคำของครูบาอาจารย์เกินไปเพราะถ้าเราเรียนปริยัติขนาดนั้นมันก็ไปไม่ไหวเหมือนกันมันทำให้หมดศรัทธาเหมือนกันเรียกว่าเรายังไม่เกิดปัญญาถ้าปัญญามันเกิดแล้วก็จะเห็นว่าคนทั้งหมดก็คือคนคนเดียวถ้ามันคือคนคนเดียวเราก็พิจารณาแต่เราคนเดียวก็เพียงพอเพราะเราก็มีรูปมีนามลักษณะของรูปนามมันก็เป็นอยู่อย่างนี้คนอื่นก็เป็นอยู่อย่างนี้เหมือนกันปัญญาจะทำให้เห็นได้เช่นนั้นทีนี้ภาระที่จะต้องคิดก็น้อยลงเพราะเห็นเสียแล้วว่ามันของอย่างเดียวกันดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงว่าอัตนาโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองให้เตือนตัวเจ้าของเองนี้ไม่มีที่อื่นถ้าเราเห็นตัวเราเองแล้วมันก็เหมือนกันหมดทุกคนเพราะอันเดียวกันบริษัทเดียวกันยี่ห้อเดียวกันเพียงแต่ต่างสีสันฐานกันเท่านั้นเหมือนอย่างยาทำใจกับยาบวชหายมันก็รักษาโรคปวดเหมือนกันเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนรูปห่อเสียหน่อยเท่านั้นแท้จริงมันก็รักษาโรคเดียวกันถ้าเราเห็นได้เช่นนี้มันก็จะง่ายขึ้นค่อยๆทำมันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละแล้วมันก็จะเกิดความฉลาดขึ้นในการกระทำทำไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเกิดความเห็นแล้วจะเห็นความจริงของมันจริงๆถ้าจะพูดเรื่องปริยัติแล้วทุกอย่างมันก็เป็นปริยัติได้ทั้งนั้นตาก็เป็นปริยัติหูก็เป็นปริยัติจมูกก็เป็นปริยัติปากก็เป็นปริยัติลิ้นก็เป็นปริยัติกายก็เป็นปริยัติเป็นปริยัติหมดทุกอย่างรูปเป็นอย่างนั้นก็รู้ว่ารูปเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเรามันมัวไปติดอยู่ในรูปไม่รู้จักหาทางออก